ต้องสังกัดแม่หญิงดีเตือนทำผิดสัญญาชนิดคอมเมนต์สนันคลายใจดีมากหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรักแห่งเมืองทิฟขัสบันสำหรับแม่หญิงดีและทิฟหรือเมย่าลินดาที่ก่อนหน้านี้เพจวินได้มีการประกาศเปลี่ยนแผ่นดินหรือการเปลี่ยนคอนเทนต์พร้อมเปลี่ยนรูปเพจหน้าปกซึ่งจากเดิมเป็นรูปของแม่หญิงดีเป็นรูปของทิฟ โดยประเด็นหลักๆของการแยกทางครั้งนี้ก็คือแม่หญิงลีมีการแยกทางกันทำงานกับอีทิฟซึ่งแม่หญิงลีได้ไปเปิดเพจแยกไลฟ์ขายของส่วนไม่ย่าได้ขึ้นกรุงเทพมาตามความฝันในเส้นทางสายบันเทิงซึ่งกระดูเหมือนจะไปได้สวยขณะที่แม่หญิงลีเจอตรามาถล่มหนักจนต้องวีนดายาบใครกลางไลฟ์ทำให้ชาวเน็ตหลายคนมองว่าแม่หญิงลีเปลี่ยนไป ล่าสุดเพจ f a c e b o o k J44 Media ซึ่งเป็นต้นสังกัดของแม่หญิงลี่ได้โพสต์ข้อความระบุว่าประกาศชี้แจงเรื่องการรับงานของอินฟลูเอนเซอร์ในสังกัด หลังจากพบว่าแม่หญิงลีไปรับงานกับสินค้าแบรนด์หนึ่งโดยไม่ผ่านต้นสังกัดพร้อมแปะหนังสือประกาศมีใจความทั้งหมดระบุว่าเนื่องจากเมื่อวันที่29สิงหาคม2565ได้มีโพสเผยแพร่ภาพและข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กจากบุคคลหนึ่งถึงการรับงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ในสังกัดของบริษัท J4C Media จำกัด คือคุณบุงาววไลาคงขวัญหรือแม่หญิงดีพระมหาเทวีเจ้าว่าด้วยเรื่องให้ติดต่อไปยังผู้จัดจการส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวหากมีแบรนด์สินค้าใดต้องการการจ้างงานทางบริษัทขอชี้แจงไปยังบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าคุณบุงาววไลาคงขวัญยังคงมีสัญญาร่วมกับบริษัทอยู่สิทธิต่างๆในการปกครองดูแลเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเจฟอร์ซีมีเดียจำกัดแต่เพียงผู้เดียว จึงขอใครความร่วมมือไปอยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้หยุดดําเนินการโดยไม่ผ่านต้นสังกัดทันทีทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทได้รับทราบถึงพฤติกรรมดังกล่าวของอินฟลูเอนเซอร์ในเรื่องของการทํางานทั้งหมดรวมถึงกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทางบริษัทจึงได้มีมติในที่ประชุมโดยการลดจํานวนปริมาณงานลงเนื่องจากอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทางบริษัทได้มีการตักเตือนขอร้องในการทำงานอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้เกิดความผิดพลาดจึงทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องดังกล่าวขึ้นสุดท้ายนี้ทางบริษัทขอขอบคุณในความร่วมมือของกัละยาณมิตรที่ดีและลูกค้าทุกท่านที่เล็งเห็นถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานที่ดีออกสู่สาธารณะ ขอบพระคุณในความไว้วางใจอย่างเสมอมาซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากที่ประกาศดังกล่าวได้โพสลงในโลกออนไลน์ทําให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายโดยหลากหลายความคิดเห็นระบุว่าใครยังใจดีที่ไม่ฟ้องคนไม่มีสัจจะไม่น่าร่วมงานด้วยในเมื่อแม่หญิงลีไม่เห็นหัวก็ต้องทําให้รู้สึกตัวเสียทีว่ายังมีสัญญากับทางบริษัทอยู่บางก็สังเกตว่าช่วงแรกๆแม่หญิงลีดูน่ารักมาก แต่หลังๆเหมือนจะหมดใจเทหมดทุกอย่างลมแล้วลมอีกบางครั้งก็เห็นใจแม่หญิงลีอยากให้ค่าย,ยกเลิกสัญญาเพราะชีวิตจริงแม่หญิงลีก็เป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องการทำงานในวงการบันเทิงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ